มาดูในส่วนของหน้าจอการทำงานกันนะครับหน้าจอการทำงานในส่วนนี้ก็จะประกอบด้วยอย่างแรกเลยก็คือส่วนของหน้าจอที่แสดงผลของวัตถุที่เราใช้การปั้นเอานะครับและอย่างที่สองก็คือหน้าจอของส่วนเครื่องมือในการปั้นแล้วอย่างที่สามก็คือส่วนของหน้าจอการปฏิบัติงานนะครับคือส่วนนี้ก็คือจะมี3ส่วนหลักๆที่ผมจะให้ดูในเบื้องต้นก่อนอันนี้ตรงกลางแล้วก็หัวบลัดแล้วก็ผมจะเพิ่มเติมอีกก็คือในส่วนของด้านบนนี้คือต้องทำความเข้าใจใน3ส่วนนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็มีนี้1 2 3แล้วก็4ทีนี้มาส่วนที่1กันเลยส่วนที่1คืออันนี้เป็นหน้าจอของการทำงานว่าเราจะแสดงผลวัตถุเนี่ยจะมองที่หน้าจอนี้เป็นหลักนะครับสมมติว่ามีว่าผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งก็คือเนี่ยแหละครับคือส่วนของการแสดงผลหน้าจอและต่อมาคือหน้าจอด้านบนนี้คือจะเป็นส่วนของการปรับแก้วัตถุที่เรานำเข้ามาโดยผมจะยกตัวอย่างการนำวัตถุเข้ามา1ชิ้นก่อนวิธีการนำวัตถุเข้ามาจะใช้ได้2ทางคือโดยการกดปุ่มไลท์บ็อกซ์ข้างบนคือปุ่มนี้หรือไม่ก็จะใช้เมนูด้านข้างนี้โดยการกดตัว S นี่นะครับ Simple Bus ตัวนี้แต่เดี๋ยวผมจะใช้ตัว Lightbox ให้ดูก่อนโดยการกดตัวที่ตัว Lightbox นะครับกดไปมันก็จะขึ้นเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งให้ดูเป็นหน้าต่างของตัวเลือกของตัวโปรเจกต์อันนี้เป็นส่วนของโปรเจกต์สำเร็จรูปที่ทางที่ทางโปรแกรมเนี่ยเขาได้ตั้งค่าอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันจะมีค่าของตัวผลงานที่ต่างกันทีนี้ผมจะยกตัวอย่างมาอันหนึ่งเป็นรูปวงกลมแล้วกันเป็นรูปนี้กด No ไปก่อนเนี่ยครับก็จะมาปรากฏหน้าจอบนหน้าจอของการทำงานแต่ถ้าผมต้องการใช้ในส่วนของอันนี้เราให้ทำการปิดตัวนี้ไปก่อนปิดตัวนี้ออกไปปิดยังไงโดยการกดให้ปุ่ม edit อันเนี้ยมันหายไปกดให้ปุ่ม edit อันนี้ไปหายไปก่อนหลังจากนั้นกดปุ่มที่คีย์บอร์ด control แล้วก็ตัว n คือจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ผ
ผมจะแนะนำให้ใช้คีย์ลัดเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันสะดวกกว่าการที่จะมานั่งหาเป็นในไล่เมนูด้านบนซึ่งมันจะวุ่นวายก็แนะนำให้ใช้คีย์ลัดดีกว่าพอกดปุ่ม Edit ออกแล้วเนี่ยให้กดปุ่ม Control แล้วก็ตัว N มันก็จะหายไปทีนี้เราจะมานำเข้าวัตถุโดยใช้โดยใช้ตัวนี้ single simple but กดแล้วก็จะมีหน้าต่างอีกอันหนึ่งออกมาให้เลือกหน้าต่างนี้ซึ่งออกมาจากตัว simple but มันก็จะมีวัตถุต่างๆให้เราเลือกให้เราเลือกวัตถุใดก็ได้ที่ให้เหมาะสมกับตัวชิ้นงานเราแต่โดยทั่วไปผมจะแนะนำแค่วัตถุหลักๆไม่กี่อย่างที่ผมใช้บ่อยๆแล้วก็ใช้ในการทำงานเพื่อให้งานมันสำเร็จแค่นี้ครับจำไว้แค่นี้ก็พอทีนี้มาผมจะนำเข้าวัตถุมาชิ้นหนึ่งเป็นรูปทรงกลมพอเลือกวัตถุแล้วเนี่ยให้คลิกเมาส์ที่หน้าจอการทำงานเพื่อแล้วก็ลากมันก็จะขึ้นเป็นตัววัตถุขึ้นมาแต่วัตถุชิ้นเนี้ยมันจะใช้ทำอะไรไม่ได้ถ้าลากไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นชิ้นใหม่ไปเรื่อยๆแล้วไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้ทีนี้ทำยังไงให้มันเป็นชิ้นเดียวแล้วก็เราสามารถไปแก้ไขมันได้เดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่ด้วยการกด Ctrl N ให้มันหายไปแล้วก็วางวัตถุใหม่วางแล้วทีนี้เราก็มากดปุ่มเดิมคือปุ่มที่เราเพิ่งเอาออกไปเมื่อกี้ก็คือปุ่มนี้ปุ่ม Edit กดไปให้มันเป็นสีส้มทีนี้ก็จะเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขแต่เรายังไม่สามารถแก้ไขได้มันถ้าเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวโปรเจกต์รูปวงกลมมันก็จะขึ้นเตือนมาว่ายังไม่สามารถแก้ไขได้แล้วทำยังไงให้สามารถแก้ไขได้วิธีการก็คือให้ไปที่เมนู Tool อันนี้แล้วก็กดปุ่ม Make Polymesh 3D อันนี้กดไปทีหนึ่งผมกดทีนี้ก็เรียบร้อยจะเข้าสู่โหมดขั้นตอนการปั้นการปรับแก้โดยสมบูรณ์ก็ถ้าเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัววัตถุแล้วก็จะสามารถแก้ไขและปั้นได้